ในการพูดกันครั้งที่ห้านี่ผมอยากจะพูดในลักษณะที่แนะให้สังเกตหลักการหรือกฎเกณฑ์วิธีการในการเผยแผ่ธรรมะตามที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดให้จะเรียกว่าคำแนะนำหรือคำสั่งก็ได้ทั้งนั้นคือบทที่เราก็มาสวดกันอยู่ตอนเช้าแทบทุกวันแต่มันเป็นบทสวดที่กลับกันที่เรามาสรรเสริญคุณของพระองค์แต่มีข้อความเหมือนกันกับข้อความที่พระองค์ตรัสเมื่อส่งภิกษุ60รูปออกไปประกาศพระศาสนาส่วนที่เป็นหลักการสำคัญนั่นก็คือคำที่ตรัสว่าจงแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจงประกาศพรหมจรรย์ให้มีอัตถะมีพยัญชนะบริสุทธิ์สิ้นเชิงธัมมังเทเสติเทเสถะอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังนี่เรื่องแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายสาทั้งพยัญชนะเกวละปริพุนนางปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสถะยังประกาศพรหมจรรย์มีอัตถะมีพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแยกตัวออกไปสำหรับศึกษาผู้ที่รู้บาลีอยู่บ้างแล้วมันก็ไม่ยากแต่อย่างไรก็ดีคำสัตย์นี้มีความหมายอย่างไรแน่เป็นที่ถกเถียงกันมากในหมู่นักศึกษาหรือแม้แต่พระอรรถกถาจารย์ตีความไว้หลายแง่หลายมุมเพราะมันเป็นคำอธิบายรุ่นหลังตั้งพันปีคำแรกที่จัดไว้นั่นมีอยู่อย่างนั้นในส่วนแสดงธรรมจัดว่าแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายในส่วนประกาศพรหมจรรย์ทรงกำหนดว่าให้ประกาศพรหมจรรย์ให้มีสาทั้งคือมีอัตถะสัพยัญชนะมีพยัญชนะเกวัลละปริสุทธิ์ทั้งปริพุนนังเกวละปริสุทธิ์ทางบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่ควรจะเข้าใจอย่างยิ่งและเชื่อว่าถ้าเข้าใจได้แล้วก็จะต้องทำได้ดีทำงานได้ดีสำเร็จตามที่ทรงประสงค์แล้วเราจะพิจารณากันทีละตอนสองตอนนี้จะพิจารณากันทีละตอนแสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าอะไรเบื้องต้นอะไรท่ามกลางอะไรเบื้องปลายอัตถกถาก็พูดไว้หลายรูปแบบอย่างเอาเปรียบอะไรก็ได้ที่เราก็ชอบอธิบายกันให้มันเผื่อไว้มากเช่นเบื้องต้นก็ว่าปริยัติท่ามกลางว่าปฏิบัติเบื้องปลายว่าปฏิเวทบางคนก็ว่าเบื้องต้นศีลท่ามกลางสมาธิเบื้องปลายปัญญาจะว่าเป็นเรื่องโลกนี้โลกหน้าหรือเหนือโลกมันก็ล้วนแต่สามสถานทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้มีจำกัดชัดเจนว่าที่ตรงไหนเราก็ต้อง
คิดเอาเองอธิบายเอาเองวางหลักเอาเองให้มันเข้ารูปให้กฎเกณฑ์นั้นกันแล้วกันนั้นอย่าลืมว่าจะต้องนึกถึงเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายบางทีเราจะต้องมีไว้หลายหลายชุดให้ใช้กับผู้ฟังชนิดนี้ผู้ฟังชนิดนี้ผู้ฟังชนิดนี้แล้วก็กำหนดเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายให้เหมาะกับผู้ฟังแต่ละชนิดแต่ละชนิดสมมติว่าเราจะพูดกับชาวนาไม่ต้องมีเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายชุดหนึ่งจะพูดกับข้าราชการไม่ต้องมีชุดจะพูดด้วยนักศึกษาอีกชุดพูดด้วยท่านครูบาอาจารย์ก็ต้องพูดอีกชุดนั้นเตรียมไว้หลายๆชุดผมรู้สึกว่าที่มันจะใช้ได้มากใช้ได้ในขอบเขตที่กว้างหรือเกือบทุกอย่างก็คือเรื่องไม่ทำบาปทำกุศลให้ถึงพร้อมและทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยสามชั้นนี่จะใช้ได้แก่คนทุกพวกที่จริงคนในโลกจำนวนมากนะครับไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเนื้อโลกเรื่องโลกุตตระเรื่องเนื้อโลกเรื่องนิพพานไม่ค่อยจะสนใจก็สนใจแต่เรื่องที่นี่ที่รู้สึกเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าจะพูดถึงเรื่องโลกุตตระเรื่องนิพพานแล้วก็คงจะลำบากนะคือพูดไม่ได้แก่คนทุกพวกคนทุกพวกฟังไม่เข้าใจหรือว่าไม่อยากจะสนใจนั่นก็ต้องปรับปรุงเอาเองว่าคำว่าทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นเป็นอย่างไรขั้นแรกว่าสัพพาปัสสะอกรณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปปนังชำระจิตให้พุทพองขาวรอบผมจะพูดเรื่องไม่ทำบาปทั้งปวงให้น่าฟังให้ชวนฟังให้ฟังและจับใจจะพูดอย่างไรเพราะเรื่องบาปนี่มันเป็นเรื่องไม่น่าฟังการแสดงบาปหรือผลของบาปให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่ามันเป็นอุบายหยาบชั้นต่ำชั้นเลวชายกับม้าชั้นเลวเมื่อตัดกับนายเกสีผู้ฝึกม้าสนทนาการเรื่องการฝึกม้ามีอุบายอย่างไรต่างฝ่ายต่างก็มีอุบายชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดถึงทีนายเกสีก็บอกชั้นหยาบก็คือตีมันเท่านั้นคือใช้กำลังบังคับหักโหมตีอุบายชั้นกลางก็คือปลอบโยนเอาออกก็ใช้อุบายชั้นละเอียดนี่ก็แสดงความเมตตาปราณีกันไปตามเรื่องนิพพีพระพุทธเจ้าตรัสอุบายชั้นหยาบก็คือแสดงบาปแสดงนรกอุบายชั้นกลางก็แสดงสวรรค์บุญสวรรค์อุบายชั้นละเอียดก็เรื่องหลุดพ้นเราจะต้องแสดงแม้อุบายชั้นหยาบน่าเกลียดน่าชังน่ากลัวให้ไพเราะได้อย่างไรคือหมายความว่าให้มันชวนฟังถ้าสำเร็จประโยชน์ในการที่จะให้เขาทำตามเกิดคำพูดขึ้นมาในหมู่นักสังเกตว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อผมได้ยินคำพูดอย่างนี้ของคนหลายๆคนรวมทั้งคนที่เขาไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะนับถือธรรมะนั่นโดยซ้ำไปหาว่าพุทธศาสนานี่มีวิธีการคือเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อถ้าเป็นเรื่องขู่กันมันก็ไม่น่าฟังมันก็ไม่อยากจะรับอะไรสักอย่าง
มันต้องพูดชนิดที่ให้เห็นว่ามันน่ารังเกียจเนี่ยขึ้นชื่อว่าบาปอกุศลแล้วมันก็น่ารังเกียจยังมีคำเปรียบเทียบไว้ว่าอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งก็เหม็นก็น่ารังเกียจชื่อติดอะไรมานิดหนึ่งมองไม่ค่อยจะเห็นมันก็ยังเหม็นนี่ขึ้นชื่อว่าบาปว่าอกุศลเราพูดกับเขาอย่างเป็นเพื่อนคำว่ากัลยาณังมันเป็นคำกลางมากถ้าทางเสียงก็คือไพเราะถ้าทางรสก็อร่อยทางกลิ่นก็หอมแหละคำว่ากัลยาณังคำนี้ผมพบหลายความหมายคือมันจะใช้ได้กับไอ้ทุกความหมายของการสัมผัสทางตาก็สวยเห็นทางตากัลยาณังก็คือสวยทางหูก็ไพเราะทางจมูกก็หอมทางลิ้นก็อร่อยทางผิวหนังก็คือนิ่มนวลกัลยาณังแม้แต่เรื่องเบื้องต้นให้เกลียดบาปให้กลัวบาปมีหิริโอตตัปปะเรื่องเบื้องต้นที่สุดก็ยังต้องพูดให้มันน่าฟังในคำพูดที่น่าฟังนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องทางศาสนาหรือไม่ใช่ศาสนาเป็นเรื่องนอกออกไปแล้วก็นิยมในการพูดจาที่น่าฟังในเรื่องลูกเศรษฐีสี่คนขอเนื้อจากนายพรานผมเข้าใจว่าทุกองค์คงจะได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เคยฟังบางองค์หรือว่าไม่เคยคิดความหมายเศรษฐีลูกเศรษฐีสี่คนเขาออกไปเที่ยวนอกเมืองเห็นนายพรานบรรทุกเนื้อมาเต็มเกวียนจากป่าให้ลูกเศรษฐีเหล่านี้เขาก็ท้าทายกันว่าใครจะมีวาทะดีขอเนื้อจากนายพรานได้มากกว่ากันก็ไปดักเกวียนไอ้ลูกเศรษฐีคนโตมันว่าเฮ้ยพรานให้เนื้อกูมั่งถ้าเขายอมรับสถาบันอันนั้นมันก็เป็นคำที่น่าฟังอยู่แต่นี้ประชาชนเขาไม่ยอมรับมันก็ฟังเป็นของดูถูกดูหมิ่นและน่าเกลียดน่าชังไอ้คนนั้นมันจงจะโง่มากมันฉลาดใจเรามันเป็นลูกเศรษฐีคำพูดอย่างนั้นมันก็พอดีแล้วนายพรานครับว่าคำพูดนี้เหมือนกับพังผืดเราให้พังผืดแกเธอก็ตัดเนื้อที่เต็มไปเลยพังผืดให้ลูกเศรษฐีคนที่สองเขาใช้คำว่าพี่พรานพี่ให้เนื้อแกฉันบ้างนายพรานเขาก็รู้สึกดีรู้สึกไปทางเป็นพี่เป็นน้องเหมือนกันเนื้อล่ำความหมายมันเหมือนกันเนื้อล่ำเขาก็ตัดไอ้เนื้อล่ำให้ไปกล้ามเนื้อดีๆให้ไปคนที่สามเขาว่าพ่อเรียกนายพรานว่าพ่อพรานให้เนื้อฉันบ้างนายพรานเขาว่าไอ้คำว่าพ่อนี่มันดูดดื่มถึงขั้วหัวใจเมื่อได้ยินเขาเรียกเราว่าพ่อมันดูดดื่มถึงจิตใจถึงขั้วหัวใจเขาก็เลยตัดหัวใจเนื้อในเกวียนให้ไปให้พวงหัวใจไอ้คนสุดท้ายที่ตามเรื่องราวว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ก็ว่าเพื่อนสหายเอ๋ยให้เราให้เนื้อเราบ้างใช้คำว่าเพื่อนในพรานก็ถือว่าคำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายครอบโลกครอบจักรวาลต
ุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีความหมายครอบโลกเขาเลยให้เนื้อหมดทั้งเกวียนรวมทั้งให้ตัวเองเป็นทาสใช้สอยด้วยนี่มันคงจะมุ่งหมายให้เราสังเกตเรื่องความหมายแห่งถ้อยคำว่าความไพเราะมันอยู่ที่ตรงไหนพูดอย่างหยาบคายก็มันมีไพเราะกันได้แต่ในพวกที่ยอมรับแต่ที่จริงแม้แต่พวกทาสพวกบ่าวไพร่มันก็ไม่อยากมันไม่อยากจะฟังไม่อยากจะยอมรับแต่สถานการณ์ทำให้ยอมรับพูดกับพี่ชายน้องชายมันก็เป็นกันเองพอพูดว่าพ่อมันก็ยอดสุดที่รักนะความไพเราะเป็นชั้นๆอย่างนี้พอพูดว่าเพื่อนมันก็แผ่ซ่านรอบโลกทั่วโลกรู้ว่ามันมีความไพเราะหลายชั้นหลายระดับมันก็ใช่มันถูกกับเรื่องแล้วมันจะต้องพูดให้มีความหมายไปในทางเป็นเพื่อนนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นคำพูดของเราที่แสดงออกไปในการเผยแผ่กับเขานั่นแหละขอให้มันมีความไพเราะไปในทางที่ว่ามันเป็นเพื่อนเพราะมันก็มีหลักอยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คำพูดที่พูดออกไปมันเป็นคำพูดของเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันจะจับใจผู้ฟังจับเอาขั้วหัวใจจิตใจอะไรไปทั้งหมดลึกซึ้งถึงส่วนลึกมันก็จะได้ผลเดี๋ยวนี้เราก็รู้จะทำหวัดๆกันพูดตามสบายมากกว่าเลยมักจะพูดยกตัวเองในลักษณะที่ผู้ฟังเป็นคนโง่ผู้พูดเป็นคนฉลาดจะอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณลองคิดดูที่เราพูดออกไปนะมันแสดงถึงความรู้สึกในจิตใจหรือบางทีมันก็พูดชนิดที่ไม่มีอะไรที่ผูกพันเพื่อกูลกันพูดไปตามเนื้อผ้าก็ใช้คำโอหันเกี่ยวกับเนื้อผ้าพูดไปตามเนื้อผ้าตามธรรมเนียมหรือบางทีก็อ่านใบลานอ่านหนังสือตามที่มีอยู่ในใบลานนี่มันลำบากมันไม่จะไม่ได้ผลที่ว่าดึงดูดจิตใจในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในคำนำบทอารัมภกถาของหนังสือมิลินทปัญหาก็เขียนไว้ดีมากว่าเมื่อภิกษุขึ้นธรรมาสน์จะแสดงธรรมมันจะก้าวขาขึ้นไปบนธรรมาสน์ไปนั่งแสดงธรรมให้ทำจิตใจอย่างไรเพราะโดยปกติยิ่งจะเป็นครั้งแรกแล้วพระนั้นสั่นเทิมไปหมดขึ้นไปนั่งแล้วก็พูดไม่ออกเนี่ยมันคือมันไม่มีเทคนิคมันก็จึงแนะให้ทำในใจให้มันถูกต้องไม่ยืนหลายหลายหลายข้อถ้าเกี่ยวกับความรักก็ให้ถือว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นหน้าเป็นป้าเป็นอาเป็นลูกเป็นหลานเหลนของเราเราทำในใจอย่างนี้สิมันก็ไม่เกิดความกลัวนี่พอมาพูดถึงความรู้ก็ทำตัวเอง
เหมือนกับราชสีจะพูดให้ผู้ฟังซึ่งเป็นเสมือนเนื้อในป่ามันไปอยู่ใต้อำนาจของราชสีทั้งนั้นราชสีจะต้องไปกลัวอะไรกับเนื้อในป่าทั้งหลายนี่ทำตัวเหมือนกับราชสีก็ยังมีอะไรอีก 2-3 ข้อดีๆทั้งนั้นแบ่งเป็นมุมแง่ๆไปนี่มันจะไม่กลัวจะไม่ประมาจะไม่สะท้านมิฉะนั้นมันจะกลัวจะประมาจะสะท้านในใจจะสูญเสียสมาธิอะไรก็นึกไม่ออกแม้ว่าเราจะทำในใจว่าทั้งหมดนี้เป็นเพื่อนของเราก็ยังจะได้ดูเขาเขียนไว้ในลักษณะที่รุนแรงเป็นญาติของเราเพราะนั้นเขาก็จะไม่ตำหนิทีเตียนเราแม้เราจะพูดผิดไปบ้างเขาก็จะช่วยป้องกันในซ้ำไปเพราะว่าเรามีความรู้มากกว่าเขาในเรื่องของความรู้เรามีอยู่เนื้อเขาเราเป็นราชสีห์เขาก็เป็นสัตว์ธรรมดาให้ความกลัวมันก็หายไปสำรวมจิตใจให้ได้อย่างนี้แล้วก็ว่าไปการเตรียมจิตใจให้เป็นปกติให้เกลี้ยงอะไรเสียก่อนนั้นเป็นเคล็ดที่สำคัญมากเขาใช้กันทั้งโลกถึงผมเองก็ถือหลักอย่างนั้นก่อนแต่จะพูดคำแรกอะไรออกไปมันมีจิตใจที่เกลี้ยงที่เป็นอิสระเหมือนกับเครื่องจักรพูดไปมันก็ไม่ต้องติดขัดอะไรผมเห็นพระญี่ปุ่นเข้ามาแสดงปาฐกถาที่กรุงเทพที่สามัคคยาจารย์ผมไปฟังเพราะเขาออกมาจากข้างซึ่งเป็นม่านกันยืนตรงหน้าเวทีก็มายืนเอามือควายกันห้อยอยู่หลับตามันนานเกินไปอยากจะพูดวันนี้มันเป็นยังไงนี่มันบ้าหรือดีมันนานเกินไปแล้วมันจึงพูดออกมาอย่างฉาดฉานนี่เขาทำจิตเนื้อผู้ฟังก่อนเสมอจึงจะพูดออกไปเมื่อพูดกระชนชาวบ้านชั้นต่ำๆก็ไม่ควรจะประมาแต่ว่าสำหรับบางคนมันก็ช่วยไม่ได้มันก็ประมาไปต้องหาวิธีไม่ต้องประมาต้องแน่ใจในเรื่องที่จะพูดนั่นเราต้องแน่ใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่จะพูดมันก็จะไปได้ในบทตอนที่สองที่ว่าปริสุทธิ์ปริพุนนังปริสุทธิ์ทางพรหมจริยังคือประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือในความรู้มันพอความรู้มันเพียงพอมันทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้งั้นเราต้องเตรียมให้เรื่องที่เรามันแจ้งแตกฉานไปพูดเราจะพูดได้สบายคล่องใจมันจะมีความไพเราะได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเลยเบื้องปลายเบื้องต้นไม่ทำบาปนี่มันก็จะพูดกันได้ไม่ยากก็ทำบุญนี่ก็ยังไม่ยากเท่าไรแต่พอเรื่องทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะยากมันจะมืดมัวมันจะสลัวไปหมดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในเมื่อตัวเองก็ไม่เคยทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ไม่รู้จิตบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไรถ้าขยายความหมายนั้นขึ้นไปถึงเรื่องของนิพพานเลยละคงจะลำบากมากพูดไม่ถูกพูดให้ไพเราะไม่ได้มันพูดไปไม่ได้ก็มีแต่ถูกตะกักแค่ก็มีแล้วมันจะผิดเลยพูดผิดไปเลยพูดผิดไปเลยขอให้ระวังให้ดีว่าเมื่อจังการมันไพเราะทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายแล้วก็เลือกเอาแต่เรื่องที่รู้แจ่มแจ้งถนัดชัดเจนมา
ก็มาแยกดูว่าเบื้องต้นจะพูดเรื่องอะไรเบื้องกลางเบื้องปลายจะพูดเรื่องอะไรแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะตัดแบ่งตามความสะดวกของเรามาพูดเรื่องเดียวกันนี้เช่นพูดเรื่องไม่ทำบาปไม่ทำชั่วเรื่องเดียวนี่เราจะแบ่งเป็นสามตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็ยังได้ก็ต้องพูดให้ถูกต้องเลยไปรอดพูดเรื่องทำกุศลให้ถึงพร้อมก็แบ่งเป็นสามตอนตอนต้นตอนกลางตอนปลายของการพูดจะพูดในเรื่องอะไรตอนสุดท้ายคือเป็นเรื่องยากก็แบ่งเป็นสามตอนก็ได้ถ้าว่าเราไม่พูดทีเดียวทั้งสามเรื่องนี่ก็พูดธรรมะเพียงข้อเดียวแล้วก็แบ่งเป็นสามตอนก็จะทำได้ง่ายมากกว่าพูดทีเดียวสามเรื่องโดยเอาเรื่องต่ำมาก่อนเรื่องขนาดกลางมาทีหลังเรื่องสูงสุดมาเป็นอันสุดท้ายก็ได้ไอ้ที่ว่าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั่นเราต้องเคยศึกษามาก่อนแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะมาก่อนแล้วทุกแง่ทุกมุมของเรื่องที่เราจะพูดถ้าถือตามหลักที่หาพบได้ในพระบาลีในพระพุทธภาษิตจะพบว่าท่านนิยมแสดงว่ามันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรให้มันมีลักษณะอย่างไรมันมีแบ่งได้กี่ประเภทกี่อย่างแล้วมันมีอุปมาอย่างไรแล้วมันมีสมุฏฐานเหตุปัจจัยให้เกิดนั่นอย่างไรแล้วมันจะดับลงไปในลักษณะอย่างไรประโยชน์ของมันอย่างไรแล้วถ้าว่าฉลาดพูดนะจะพูดได้ถึงกับว่าไอ้เรื่องนี้มันยั่วยวนอย่างไรยวนใจอย่างไรก็เรียกว่าอัสสาทะแล้วก็จะพูดได้ด้วยว่าเรื่องนี้มันมีความเลวร้ายอย่างไรยกตัวอย่างเช่นพูดเรื่องเงินมีอัสสาทะยั่วยวนมากเสน่ห์มากแล้วเงินก็มีอาทีนวะคือความเลวทรามมากอย่างนั้นอย่างนั้นมันทุกเรื่องมันก็จะพูดให้มีทั้งอัสสาทะทั้งอาทีนวะแม้แต่อุจจาระถ้าพูดเป็นมันก็พูดได้ทั้งมีอัสสาทะและมีอาทีนวะแล้วก็พูดถึงอาทีนวะนี่มันเลื่อนขึ้นไปถึงระดับที่จะต่อสู้กันแล้วคือน้อยอนุปุพีกถาทานศีลสวรรค์และอาทีนวะอาทีนบนั่นแหละมันแสดงความร้ายของสิ่งนั้นนะนี่จึงแสดงทางออกมาเสียคือเนกขัมมะเพราะถ้าแสดงไปถึงอาทีนวะก็คือโทษอันตรายรอบด้านก็จะต้องแสดงทางออกเรื่องสุดท้ายเรียกว่านิสรณะมันจะไปจบลงที่นิสรณะคือทางออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นๆเสมอไป อย่างนี้คือสมบูรณ์ที่สุดนะถ้าจะพูดกันให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็มีอย่างนี้ทำไมมาแตกฉานในหัวข้อเหล่านี้แล้วก็พูดให้ไพเราะได้โดยไม่ยากมันคืออะไรมันมีลักษณะอย่างไรมันควรจะเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย่างไรมันมีกี่ชั้นกี่ประเภทกี่ขนาดมันเกิดขึ้นอย่างไรมันจะดับลงไปอย่างไรประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจากมันมีอย่างไรแสดงทั้งในฝ่ายที่มันน่ารักน่าพอใจแสดงทั้งฝ่ายที่มันน่าเกลียดน่าชังมันไปหาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเรื่องอาทีนวะมันก็แสดงคนทางออกอย่าไปหลงรักมันอย่าไปเป็นทาสเป็นบ่าวมันนี่เนี่ยคือความไพเราะนะไพเราะตามทางธรรมะคือเป็นเรื่องที่ช่วยให้สบายใจให้ชื่นอกชื่นใจมันก็เป
ิดความไพเราะใดเองจำหัวข้อเหล่านี้ไปบ้างมันเหมือนกับหลักทางตรรกวิทยามันคืออะไรมันมีลักษณะอย่างไรมันมีธรรมชาติอย่างไรมันมีอยู่ในโลกนี้ในตำแหน่งไหนมันมีกี่อย่างมันมีกี่ชั้นกี่ประเภทอันไหนจะเปรียบเทียบเอวมาได้ว่าอย่างไรในผลประโยชน์ของมันอย่างไรในความน่าอันตรายของมันอย่างไรสรุปท้ายว่าเราจะเอาชนะมันได้อย่างไรนี่ก็เรียกนิสรณะอย่างเราพูดเรื่องความสุขเอาความสุขขึ้นมาเป็นเรื่องที่เราพูดก็ดูสุขนี่มันมีชื่ออย่างไรมันโดยตัวหนังสือว่าอย่างไรโดยอรรถว่าอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรควรจะเปรียบเทียบกับอะไรมูลเหตุคืออะไรความสิ้นสุดคืออะไรเสน่ห์ของมันคืออะไรความเลวร้ายของมันคืออะไรเดี๋ยวจะพูดไม่เป็นไอ้ความสุขนี่ใครๆก็ต้องการแล้วมาพูดให้เห็นว่าไอ้ความที่น่ารักมันก็มีอยู่แต่ความที่อันตรายเลวร้ายของมันก็มีอยู่งั้นเราจะเอาชนะความสุขให้ได้โดยที่ไม่ให้ความสุขนั้นทำอันตรายแก่เราให้เป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกสบายก็ได้ก็เรียกว่าถูกที่สุดนะสำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างนี้คือการแสดงที่ไพเราะบริสุทธิ์บริบูรณ์ไพเราะทั้งท่ามกลางทั้งเบื้องปลายไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ขาดตกบกพร่องในสิ่งที่ควรจะแสดงทีนี้ก็ดูเองว่าไอ้คำว่าแสดงธรรมกับคำว่าประกาศพรหมจรรย์นะมันอันเดียวกันหรือเปล่าที่จริงมันก็แทนกันเป็นคำที่ใช้แทนกันได้เพราะการประกาศพรหมจรรย์มันก็ประกาศด้วยการแสดงธรรมคำว่าแสดงธรรมก็ไม่ควรจะพูดแต่เพียงว่าแสดงด้วยปากมันแสดงด้วยท่าทางก็ได้แสดงด้วยการกระทำก็ได้การทำตัวอย่างให้ดูก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดด้วยปากไปเสียทั้งหมดการที่ทำให้เขารู้ให้เขาเข้าใจและให้เขาประพฤติถูกต้องได้รับผลดีมีความสุขแท้จริงนั่นคือประกาศพรหมจรรย์ความหมายของเรื่องคือประกาศพรหมจรรย์การแสดงธรรมนั้นเป็นอุปกรณ์หรือวิธีการของการประกาศพรหมจรรย์เท่านั้นเองแต่เราก็เห็นในพระพุทธดำรัสตามบาลีนั่นท่านสัตว์ถึงให้แสดงธรรมไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายก่อนและให้ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐพยัญชนะก่อนด้วยตามมานี่คำว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่คงจะไม่เข้าใจยากนักบริสุทธิ์คือมันถูกต้องบริบูรณ์คือมันครบถ้วนไม่ขาดส่วนที่ควรจะแสดงบริสุทธิ์ถ้ามันถูกต้องหมายความว่าคนนั้นมันรู้จริงมันพูดถูกต้องถ้าพูดผิดไอ้คำพูดคำแสดงนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วผิดแล้วนั่นอย่าพูดให้ผิดก็คือบริสุทธิ์พูดให้ครบก็คือบริบูรณ์แล้วก็มีคำว่าสิ้นเชิงทั้งหมดบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งหมดบริบูรณ์ก็บริบูรณ์ทั้งหมดถึงที่สุดใช้คำว่าเกวลังเกวละอะไรว่าทั้งหมดคำนี้แปลว่าทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรไม่แบ่งแยกอะไรว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมดก็แปลว่าเรื่องที่เราแสดงออกไปนั่นนะมันถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็ครบถ้วนทุกเมื่อแง่มุมที่ควรนำมาแสดงผู้ที่ไม่ประมาทก็ต้องนึกคิดรอบคอบว่าจะแสดงอะไรจึงจะครบจะเรียกว่าครบไม่เสียเหลี่ยมธรรมกถึกไอ้เรื่องนี้ลำบากเพราะมันอาจจะนึกไม่ออกเพื่อให้ช่วยได้ก็ต้องจดหัวข้อไปสิ
เขียนเป็นข้าวโครงข้าวโครงเป็นเหมือนกับรูปต้นไม้มีกิ่งมีก้านแล้วก็เอาไปช่วยความจำอยู่ตรงหน้าพูดอันนั้นแล้วพูดอันนั้นแล้วพูดอันนั้นแล้วพูดอันนั้นอันนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้มันช่วยให้พูดได้สมบูรณ์นะไม่งั้นมันลืมแม้ว่าเรารู้เนี่ยเรารู้อยู่มันนึกไม่ออกมันลืมเพราะว่าพอสมองมันเหนื่อยข้าวพอพูดไปสักพักหนึ่งสมองมันเหนื่อยข้าวแล้วมันก็จะลืมไอ้ลืมสิ่งที่เราเคยจำได้นี่เป็นของธรรมดามันเพื่อไม่ให้ลืมได้แล้วก็เขียนใส่กระดาษโน้ตไปวางไว้ตรงหน้าเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอย่างน้อยที่ไม่สามารถก็เขียนไปอ่านเลยมันก็ปลอดภัยไปอย่างแต่ถ้าว่าเราจะทำอย่างนักธรรมกถึกนี่ก็ไม่ต้องเขียนไปอ่านเลยทำหัวข้อไปแล้วก็พูดให้ครบตามหัวข้อทีนี้ก็เหลือคำอยู่สองคำที่ผมคาดจะมาทุกคนไม่ค่อยรู้ถึงผมก็ไม่ค่อยรู้กันเลยภาษาถังมีอัฏฐะสัพพัญชนังมีพยัญชนะหมายความว่าอะไรเท่าที่สังเกตมาเรื่อยๆหลายสิบปีมานี่เรียนนี่ประมวลใจความสำคัญได้ว่าประกอบด้วยเนื้อความพิสดารและหัวข้อย่อสำหรับจดจำเนื้อความพิสดารมีอย่างไรนั่นเรียกว่าอัฏฐะหัวข้อสองสามคำสองสามพยางค์สำหรับจดจำนี่เรียกว่าพยัญชนะเพราะมันจะเป็นคำพูดเพียงไม่กี่คำคือเราไปเห็นได้ในรูปแบบของคำพีในประเทศอินเดียโดยเฉพาะในฝ่ายพระเวทที่มันมีมากมายมหาศาลคำพีพระเวทมีมากมายมหาศาลเป็นพวกเป็นเรื่องเป็นเรื่องก็จะแต่งในรูปที่มันมีหัวข้อแล้วก็มีคำอธิบายไอ้หัวข้อนั้นบางทีสองพยางค์สามพยางค์แล้วก็อ่านไม่ค่อยรู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันเป็นย่อความทั้งหมดป้ายไว้ก่อนนะตรงนี้บางทีสองสามพยางค์ว่านั่นแต่บางทีมีแต่เพียงคำว่านั่นมาก่อนในตรงนี้ถ้าอ่านแต่ตรงนั้นไม่รู้เรื่องแล้วก็มาอ่านคำอธิบายมากมายเนี่ยรู้แต่ไม่เห็นเขาเรียกว่าพยัญชนะหัวข้อเขาเรียกว่าสูตรเขาไปเรียกว่าสูตรซึ่งเราเอามาใช้เรียกสูตรยาวๆเรื่องยาวๆเรียกว่าสูตรไอ้คำพีฝ่ายพระเวทคำว่าสูตรจะหมายถึงหัวข้อเพียงสองสามพยางค์อยู่ตอนต้นของคำบรรยายทั้งหลายผมเลยเข้าใจว่านี่คือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพยัญชนะหัวข้อจดจำง่ายๆลงจดจำหัวข้อนี้ได้แล้วก็ไม่ลืมที่ในฝ่ายบาลีเราเห็นง่ายๆเช่นสูตรกัจจายนะคำพีมูลกัจจายนะก็จะแต่งว่าอย่างนี้มีตัวสูตรสั้นๆต้องไม่กี่พยางค์ให้มีคำอธิบายต่างหากนั้นสูตรนั้นต้องท่องกันมากมายท่องว่าจำได้ขึ้นอกขึ้นใจเกี่ยวกับพยากรณ์นั้นเรื่องน้ำเรื่องอากาศยาเรื่องกิจเรื่องอะไรก็ตามมันคิดต้นด้วยคำว่าสูตรสองสามพยางค์แล้วมันก็มีคำอธิบายจนครบเรื่องไอ้ส่วนที่เอาไว้จำสองสามคำเป็นหลักแม่นยำเปลี่ยนไม่ได้นี่เรียกว่าสูตร แต่เราจะมาเรียกว่าพยัญชนะโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวซึ่งมีความหมายมากอยู่ในนั้นส่วนข้อความทั้งหลายมันก็คืออัฏฐะไอ้ตามหลักไวยากรณ์โบราณมูลกัจจัยนั่นก็คือว่าอัฏฐะนั่นแหละสำเร็จประโยชน์ไอ้พยัญชนะนั่นไหม
เพราะว่ามันไม่มีความหมายมันต้องมีความหมายไอ้พยัญชนะมันจึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาก็หมายความว่าเราต้องรู้ความหมายของพยัญชนะนั้นๆนี่เราถ้าว่ามาพูดถึงธรรมะที่เราใช้แสดงธรรมในการเผยแผ่ศาสนาคำว่าพยัญชนะเนี่ยมันก็จะได้แก่หัวข้อกระทู้นะหัวข้อกระทู้สั้นๆที่ให้นักเรียนหัดแต่งกระทู้ชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหัวข้อนั้นน่ะมันคือพยัญชนะส่วนคำอธิบายยาวๆๆจนกว่าจะนั้นเรียกว่าอัตถะที่มาดูถึงที่แล้วมาใจความธรรมะนี่เขาเคยเอามาปลูกให้เป็นคำเหมือนกับว่าสูตรอย่างฝ่ายพระเวทคือเป็นคำสั้นๆให้จำไว้แล้วคำอธิบายโดยละเอียดมันมาเองมันลากมาเองที่เราเห็นว่าไพเราะมากน่าสะใจมากก็เช่นที่เขาเรียกกันว่าสุภาษิตพระร่วงเลี้ยงลูกอ่อนอย่ากอดรัดหลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหารให้เป็นลูกเอาไฟสุมต้นนี่เขาพูดเป็นสั้นๆสั้นๆ นั่นมันมีความหมายมากบางทีจะมากกว่ากระทู้ธรรมที่นักเรียนนักธรรมใช้เรียนเสียอีกลูกอ่อนอย่ากอดรัดคือถ้าไปรัดไปกอดรัดอยู่ไปรักเขามันก็จะเสียไอ้หลวงเจ้าวัดเนี่ยคือกิเลสคืออวิชชาคืออย่าไปให้อาหารมันเข้าผมก็ไม่เคยเข้าใจแต่ผมเคยชอบจะให้เอาให้เป็นลูกเอาไฟสุมต้นเด็กๆแรกได้ยินมันก็บ้าเอาไฟสุมต้นมันก็ตายแต่เรื่องนี้ก็เป็นในเรื่องที่ครูบาอาจารย์ยุคนั้นสมัยนั้นที่พูดคำนี้เขาสังเกตเห็นแล้วนะแล้วก็เอาเรื่องธรรมดาสามัญมาใช้กับธรรมะเช่นต้นผลไม้ในเรื่องในสวนนี่ถ้าต้นไหนมันเกิดวิปริตไม่ออกลูกไม่เป็นลูกเขาใช้ไฟลนหรือทำให้มันตกใจเหมือนจะตายโดยมากใช้ไฟลนมันก็เป็นลูกถ้าเผอิญไม่ตายเสียต่อไปมันก็มีลูกที่นี่เมื่อผมแรกมาอยู่ยังจำข้อนี้ได้แล้วยังลองดูไอ้มะพร้าวตรงนั้นต้นหนึ่งมันไม่เคยเป็นตั้งแต่เรามาอยู่กี่ปีมันก็ไม่เคยเป็นเอาทางสมควรแล้วจุดเกือบตายแล้วมันก็เป็นแล้วก็เป็นมากด้วยเป็นโรคปีแรกไม่เป็นลูกก็จะไฟสูงต้นครูบาอาจารย์นั้นเขาสังเกตเห็นข้อนี้อยู่แล้วมาแต่ก่อนเขาจึงเอามาใช้เป็นคำเปรียบในเรื่องของพระธรรมถ้าไม่เป็นลูกก็คือไม่เกิดมรรคเกิดผลให้เอาไฟสูงต้นคือตบะความเพียรนั่นเปรียบเหมือนกับไฟก็เร่งไฟเร่งตบะเร่งความเพียรนั้นการที่ทำความเพียรเป็นพิเศษกันเสียบ้างดีอย่าปล่อยตามสบายเมื่อไรมันเป็นความเพียรอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษเรื่องทุดงก็ดีเรื่องศีลก็ดีนี่ก็ดีนั่นเหมือนกับว่าเอาไฟสุมต้นมันสักทีมันก็จะออกลูกนี่เรามาสังเกตดูมันก็จริงไอ้คำพูดชนิดนี้มีประโยชน์ผมก็เลยพยายามจะทำบ้างวันก่อนลองทำดูเดี๋ยวนี้ก็ชักจะลืมสมุดแล้วหัวข้อที่จะใช้เป็นหลักนี่ไม่อิงสามขาศาสตราสามอันอันนี้ลืมหมดแล้วแต่มันมีจดไว้ไม่อิงสามขาจะไว้พูดเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสตราสามอันจะไว้พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาโจรชะกันสามก๊กเนี่ยไว้พูดเรื่องกิเลสกิโลภะโทสะโมหะเนี่ยว่าไปจนถึงวันนิพพานนี่ก็เพื่อจะให้เขาได้รับทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะ
ให้มันมีทั้งอรรถะให้มันมีทั้งพยัญชนะเดี๋ยวนี้ผมกำลังพูดวิทยุประจำเดือนอยู่เดือนละครั้งก็ใช้หลักคือหลักเกณฑ์ที่จะมีทั้งอรรถะมีทั้งพยัญชนะเลยทำหัวข้อที่จะเรียกว่าพยัญชนะขึ้นไหว้แล้วอธิบายก็อาจจะหมดเรื่องของมันครั้งละข้อที่หลายเดือนมาแล้วเรื่องคงเส้นคงวาคงเส้นคงวาคือทางมาแห่งศีลธรรมให้มนุษย์อยู่รอดมีสันติสุขสันติภาพทำอะไรคงเส้นคงวาเพราะมนุษย์เขาไม่ค่อยจะทำอะไรคงเส้นคงวาแล้วก็พูดเรื่องคงเส้นคงวาเสียเป็นการใหญ่ยกใหญ่เลยให้เข้าใจดีและเหลือทิ้งให้เพียงสี่พยางค์ว่าคงเส้นคงวาแล้วครั้งถัดมาใช้คำว่าถูกฝาถูกตัวที่มันทำอะไรไม่ถูกฝาถูกตัวไม่ตรงกับเรื่องนั้นมันไม่ได้ผลอธิบายว่าถูกฝาถูกตัวคืออย่างไรผิดฝาผิดตัวคืออย่างไรมันผิดโดยอะไรเนี่ยแล้วก็สรุปว่ามันถูกฝาถูกตัวถ้าตั้งต่อมาว่ามีหัวมีหางมันคือให้มีสูงมีต่ำมีใหญ่มีเล็กเช่นมีครูบาอาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์มีบิดามารดามีลูกมีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชามีเจ้ามีนายมีบ่าวมีพร่ายอย่าให้มันเสมอกันไปใช่หมด ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอยู่เสมอกันแล้วจะเกิดเครื่องจะเป็นทุกข์นั้นเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยบ้าบออะไรก็ไม่รู้มันก็ไม่ค่อยจะมีสูงมีต่ำคือไม่ค่อยมีหัวมีหางไม่เคารพกันระหว่างผู้บังคับบัญชาแม้แต่อาจารย์กับลูกศิษย์มันก็ไม่มีความเคารพมันทำเสมอกันไปหมดมันจะเอามาจากไหนก็ไม่รู้แต่มันทำผิดนี่แหละที่มันมีเสมอกันเสียหมดไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีที่เคารพตามหลักธรรมะต้องมีที่เคารพตามสมควรแก่เหตุการณ์ที่จะควรเคารพที่ดีที่สุดก็คือเขาสูงกว่าโดยคุณธรรมที่สูงกว่าโดยอายุหรือสูงกว่าโดยชาติกำเนิดตระกูลนี่มันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ต้องถือว่าผิดแต่มันต้องให้มีสูงกว่าโดยคุณธรรมเสมอท่านขออยู่กันอย่างมีหัวมีหางที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้เขาอย่าอยู่กันอย่างเสมอกันไปหมดอยู่อย่างมีหัวมีหางบังคับบัญชากันได้แต่ต้องด้วยความรักความเมตตาไพเราะนะอย่าใช้กิริยาอันธพาลวาจากักขละไม่น่าฟังถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันอย่างมีสูงมีต่ำมันก็ยังทำได้เรามีกายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้มันก็ยังทำได้มันจะเสียหายไปไหนจะอยู่กันอย่างมีสูงมีต่ำตามวินัยด้วยตามธรรมะด้วยจะพูดมันเกี่ยวกับการเมืองหน่อยต่อการบ้านการเมืองหน่อยข้อต่อไปไม่ว่าระวังคางระวังคอมีหัวมีหางเสร็จไปเรื่องแล้ววันหลังพูดเรื่องระวังคางระวังคออย่าไปงับเอาของสกปรกมาแล้วอย่ากลืนของสกปรกเข้าไปไอ้คางไปงับออกมาแล้วคอมันกลืนเข้าไปนี่เราใช้แล้วก็ระวังคางระวังคออย่าไปงับไปดึงของสกปรกมาถ้างับออกมาคอนี่อย่ากลืนเข้าไปคายทิ้งเสียนี่เรียกว่าระวังคางระวังคอตั้งใจจะพูดกับพวกคอรับชั้นที่มันมีอยู่มากชาวราชบังหลวงวันถัดมาถอนตอและลงหลัก
ไอ้ตอคือเรื่องผิดผิดมิจฉาทิฏฐิไอ้หลักคือเรื่องถูกถูกเป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ตอถอนทิ้งเสียเราหลักไว้อย่างนั้นซะนะครับวันถัดมาว่ารู้ว่ากงจักรคือดอกบัวไอ้กงจักรคือไอ้สิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายเป็นพิษแต่มันงดงามน่ารักน่าพอใจกงจักรคนก็ไม่เห็นโทษของมันเห็นน่ารักไปเอาข้าวแล้วมันกลายเป็นกงจักรคนโบราณก็บอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเรื่องในอรรถกถามีเรื่องเกี่ยวกับเปรตมีกงจักรพัดหัวเลือดไหลแดงเข้ามาในหมู่บ้านเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันอยากได้กงจักรมันสวยดีเปรตก็บอกว่ากงจักรมันก็ยังไม่เชื่อแล้วมันก็รับออกไปพัดหัวมันนี่ก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นว่าอะไรกงจักรว่าอะไรดอกบัวนั้นคนจำนวนมากถึงถล่มเข้าไปในเรื่องของกงจักรถึงกับวินาศฉิบหายจวนฉิบหายเดือดร้อนระส่ำระสายกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะมันไม่รู้จักว่านี่กงจักรหรือดอกบัวที่เดือนต่อมาพูดว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนไอ้ตัวกูมันเป็นความโง่ของกิเลสไอ้ตนที่แท้จริงคือธรรมะเอาเป็นตัวเป็นตนได้เป็นที่พึ่งของตนได้กิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนในเดือนต่อมาพูดว่าเป็นเพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์เป็นเพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ต้องมีอะไรอะไรครบถ้วนจึงจะเป็นมนุษย์คนนั้นเพียงแต่เกิดมาก็เรียกว่าคนนะให้ทำอะไรเสียให้ครบถ้วนโดยเร็วจะได้เป็นมนุษย์แต่บางทีเขาก็ใช้คำว่าคนอยู่ตามเดิมก็มียังไม่เป็นคนทำคนให้เป็นคนก็มีแต่มันดิ้นได้กำกวมเราใช่แต่มันชัดว่าคนอย่างหนึ่งมนุษย์อย่างหนึ่งเป็นเพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์นักขั้งต่อมาพูดว่าเป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาที่มันออกจะท้าทายหน่อยนี่มันกระทบกระเทือนศาสนาอื่นหน่อยแต่แล้วเราก็พูดโดยใจจริงว่าถ้าเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ปัญหาหมดนะปัญหาทุกอย่างจะหมดปัญหาทางกายทางจิตทางการสติปัญญาทางไหนหมดปัญหาคอยเป็นชาวพุทธอย่างเดียวเรื่องกินเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องบ้านเรื่องเรือนหมดปัญหาคอยเป็นชาวพุทธอย่างเดียวเป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาครั้งที่แล้วมานี่พูดว่าปัญญาต้องคู่กันกับสติถ้าไม่มีสติแล้วปัญญาจะเป็นหมันจะใช้ผิดหรือว่าจะใช้ไม่ทันแก่เวลานั้นปัญญาต้องคู่กับสติเสมอครั้งต่อไปนี่จะพูดว่าทิฏฐิต้องเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นมิจฉาไม่ได้ทิฏฐิต้องเป็นสัมมาเพราะสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคือคนคนนั่นแหละนี่เรามันไปพูดจนไม่รู้ว่าคนอยู่ที่ไหนทิฏฐิคืออะไรที่เรียกมนุษย์คนไหนคนคนไหนตัวตนคนไหนของใครมันก็คือทิฏฐิของคนคนนั่นนะเพราะคนนั้นมันจะต้องทำไปตามทิฏฐิเสมอไม่แปลกไปจากทิฏฐิของตนคนก็คือทิฏฐิก็คือคนคนนั้นทิฏฐินั้นต้องเป็นสัมมาคนจึงจะเป็นสัมมาคือดีหรือถูกต้องมันจะเป็นอันตรพาลเป็นมิจฉาทิฏฐิผมอยากจะฝากให้ไปเอาไปคิดนะที่คำพูดที่ว่าคนคนนั้นก็คือทิฏฐิของคนคนนั้นทิฏฐินั่นแหละคือคนเอาไปคิดอย่างจะค้านไม่เชื่อก็ได้เอาไปคิดผมถ้าเอาไปคิดจะมีประโยชน์
เมื่อคุณจะเห็นจริงๆว่าไอ้คนน่ะคือทิฏฐิทิฏฐิก็คือคนคนนั่นคือทิฏฐิคนนั่นทิฏฐิของคนนั่นก็คือคนคนอย่างนี้ผมอยากจะเรียกว่าพยัญชนะมีพยัญชนะให้ก็แล้วสำหรับจำง่ายๆต้องจำว่าคงเส้นคงวาถูกฟ้าถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอถอนตอลงหลักรู้ว่าคงจักหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นคนยังไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นชาวพุทธก็หมดปัญหาปัญญาต้องคู่กับสติต้องเห็นว่าอย่างนี้คือเห็นว่าเราไม่ได้บกพร่องแล้วเราทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าที่สุดแล้วให้มันมีทั้งอัตถะให้มันมีทั้งพยัญชนะถ้าเราพูดตั้ง30นาทีเพื่ออธิบายอัดหัวข้อเพียง3 4พยางค์3 4พยางค์แต่ต้องคงเส้นคงวาอธิบายกันตั้ง30นาทีบางทีก็หาเรื่องอธิบายไปทั่วโลกควานไปทั่วโลกเพราะโลกเดี๋ยวนี้ไม่มีความคงเส้นคงวาไม่ตั้งอยู่ในธรรมไม่คงที่ไม่แน่นอนนั่นลองไปคิดดูว่าถ้าเราจะพูดอะไรเขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ขอให้สรุปเป็นหัวข้อสั้นๆสำหรับเขาจำง่ายไว้ด้วยจะได้ผลดีกว่าพูดแล้วคนลืมหมดถ้าว่าอันไหนมันสำเร็จประโยชน์ก็มาใช้กันอยู่เป็นประจำเป็นหัวข้อสองสามคำแต่ว่ามีความหมายลึกซึ้งที่สุดเช่นคำว่าตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองเป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดจนไม่รู้อะไรจะกว้างเท่าตถาหรือตถาตาเช่นนั่นเองมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่เช่นนั่นเองมันไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎเช่นนั่นเองของมันเองแล้วนั่นเป็นอันว่าเราจะยึดหลักที่พระพุทธองค์ทรงกำชับไว้แล้วเมื่อวันส่งภิกษุไปประกาศพระศาสนาชุดแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันว่าขอให้ทำเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยความมุ่งหมายจงแสดงธรรมให้ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายจงประกาศธรรมจันทร์ให้มีอัตถะให้มีพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไปคัดบาลีมาท่องไว้ด้วยและจำคำแปลนี้ไว้ด้วยว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งไว้อย่างนี้ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างดีสนองพระพุทธประสงค์ด้วยเห็นแก่มนุษย์ทั้งโลกด้วยเป็นหน้าที่ของเราด้วยแสดงธรรมให้มีความงามเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายประกาศพรหมจรรย์ให้มีอัตถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถ้าสามารถใช้หลักเกณฑ์อันนี้ได้สำเร็จ ผมคิดว่าต้องเป็นธรรมทูตที่ใช้ได้จะ เป็นธรรมทูตที่ไม่ควรถูกตำหนิในเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็มีเท่านี้ไม่ใช่หลักการธรรมทูตตามกฎเกณฑ์ที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้หรือขอร้องไว้ในวันส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา60รูปแรกในโลกครั้งแรกในโลกขอยุติการบรรยาย